วันมหากุศลวันรักษาอุโบสถตามกาลเวลาวันลงพระปฏิโมกข์อุโบสถกสิณเป็นวันที่พุทธบริษัทสร้างบุญสร้างกุศลเจริญทานศีลภาวนาเป็นการบำเพ็ญให้เกิดประโยชน์ในวันพระแต่แล้วมันวันพระคนเราก็ลดละไม่สนใจในวันพระเป็นพระก็ไม่สนใจพระแสวงหาพระก็ไม่พบญาติโยมอุมาสกมาริกาทั้งหลายที่ใกล้ทำสัมมาปฏิบัตินี้เนี่ยเรามาแสวงหาพระในวันพระมาปฏิบัติกรรมฐานท่านจะได้รับผลอานิสงส์แน่นอนที่สุดการเจริญพระกรรมฐานเท่านั้นที่จะพบพระไตรสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาให้เรามีสติให้เรามีปัญญาให้เรามีสมาธิดีจิตใจก็เบิกบานเกิดศรัทธาเกิดความบริสุทธิ์จิตใจสะอาดเมื่อใดบริสุทธิ์เมื่อนั้นแล้วปัญญาถึงจะเกิดขึ้นมิฉะนั้นปัญญาจะไม่เกิดขึ้นวันนี้ก็เป็นวันกลางเดือนสิบอีกเดือนหน้าก็จะออกพรรษาเนี่ยเดือนวันข้างหน้าก็จะเสร็จนี่เดือนสิบแล้วก็เดือนที่แปดแรมค่ำก็เทโวโลหะนัสสูตรไปตามระดับก็เหลืออีกเดือนหนึ่งเท่านั้นเองทั้งผ่านมาแล้วก็มากแต่ได้บุญหรือมากได้น้อยเพียงใดอยู่ที่ท่านทั้งหลายเองการที่มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในวันธรรมวันชวนนะคือเรามาแสวงหาพระไว้ในใจบางท่านบวชหนึ่งพรรษายังไม่พบพระเลอะละเลอะเทอะเพื่อนก็มากมายก็ดูเถิดประเสริฐแล้วหรือยังไม่มีสันติขาดสามัคคีธรรมนำสันติสุขจะไปพบพระมีความสุขได้อย่างไรหรือในการใดพระแปลว่าสามัคคีคือสงฆ์สงฆ์แปลว่าเอกีภาพเป็นผู้นำของญาติโยมแต่แล้วเป็นผู้นำไม่ได้เนี่ยเป็นหน้าอายมากหน้าที่ได้อับอายขายหน้าเพราะฉะนั้นญาติโยมบาสกปฏิกาถ้ามีพระประจำใจเมื่อใดก็เป็นผู้นำได้เมื่อนั้นคือเรียกว่ามีรัตนใจมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจของเราเมื่อใดเราก็จะมีเป็นผู้นำตัวเองจะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้จะเป็นการสอนตัวเองได้ชัดเจนมากอันนี้เป็นที่พึ่งได้รัตนกายที่สูงที่สุดแน่มันจะอะไรสูงกว่านี้เนี่ยคือมีอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่อริยสงฆ์นั้นหมายถึงพระสงฆ์ที่สาสอบคือพระอรหันต์ทั้งหลายมันจะยุคใหม่สมัยนี้คนละเรื่องกันแล้วเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติดีแล้วปฏิบัติชอบแล้วประกอบกรรมดีประกอบกรรมชอบทำหน้าที่ถูกต้องแล้วถึงจะเรียกว่าเป็นพระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนและถูกต้องตามอริยสงฆ์เรียกว่าเป็นสาวกที่แท้จริงญาติโยมเรามาเจริญกรรมฐานก็จุดมุ่งหมายอันนั้นต้องการแสวงหาบุญกุศลเพราะบุญกุศลต้องสร้างต้องทำขึ้นถ้าไม่สร้างไม่ทำมันก็มีบุญไม่ได้ไม่มีวาสนาที่จะบวชนุ่งเหลืองหรือจะนุ่งขาวก็ตามถ้าไม่ได้สนใจตัวเองแล้วก็สนใจในหลักธรรมแล้วก็ไร้ความหมายในการนุ่งเหลืองและนุ่งขาวมันไร้ความหมายไปหมดคือหมดศรัทธาไม่สามัคคีหมดศรัทธาหมดเยื่อใยอะไรดีเลยก็มีแต่สิ่งที่ไร้สาระกระเปะกระปะอยู่ในจิตใจศรัทธาหมดไปความเลื่อมใสฉันทะที่พอใจมาแต่ก่อนมันก็หมดไปในเมื่อหมดไปแล้วความสามัคคีก็หมดด้วยและความดีเห็นจะได้ยากจะหาได้ยากมาก
จะไม่มีโอกาสที่ดีได้ขาดสามัคคีแห่งสงฆ์มีความหมายมาทีละองค์ทีละองค์อย่างนี้เป็นต้นวันพระหน้าไม่ต้องมารวมนะไม่ต้องเข้ารวมกันแยกออกไปแยกได้เพราะเราต้องการเอาคณะผู้สามัคคีธรรมที่จะเจริญกรรมฐานญาติโยมหญิงโยมชายโปรดกายจิตสามัคคีสร้างชีวิตให้ดีจะทำอะไรก็สำเร็จมือสองเท้าสองสมองหนึ่งเป็นที่พึ่งได้จะออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากแต่บางคนก็ไม่เอาก็เผาก็ผับก็ผับปลุกโผล่โมออกโมข้าวไม่ได้มีโอกาสที่จะดีได้เอาดีไม่ได้แน่นอนแล้วก็พระเก่าก็ไม่นำพระใหม่คนเก่าก็ไม่เอาคนใหม่จะเอาหรือประการใดก็ขาดสามัคคีขาดเอกีภาพคือไม่มีหมู่สงฆ์แล้วนะบัดนี้นี่แหละผีอาศพก็จะหมดไปอรหันต์ทั้งหลายจะมีมาได้อย่างไรแล้วแค่ปลายต้นปลายก็ยังหามีไม่ญาติโยมมาเจริญกรรมฐานต้องการแสวงหาพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจให้แน่นอนและถูกต้องทำแล้วโยมจะได้บุญมากตั้งใจทำเถอะเป็นรัตนตรัยถือว่าบวชในพระศาสนาอันแท้จริงสามารถฆ่าใช้ข้าวป้อนน้ำนมแม่ได้ขอให้ทำกรรมฐานได้ผลจริงๆได้มีหลักธรรมอยู่ประจำใจสามารถแทนคุณบิดามารดาได้สมปรารถนาไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายนุ่งเหลืองเท่านั้นเป็นหญิงก็ใช้ได้เพราะว่าพุทธะไม่ใช่หญิงชายเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดมีสิทธิศักยภาพอันเดียวกันสามารถจะสร้างความดีได้เหมือนกันแต่ต่างเพศวัยเท่านั้นมันคนละเพศคนละวัยวัยเด็กก็สร้างได้วัยผู้ใหญ่ก็สร้างได้ขอให้สร้างถึงจุดมุ่งหมายอันนั้นและสร้างความดีให้มันได้มันจะได้ผลออกมาอย่างนี้บางคนก็ไม่เอาก็น่าเสียดายเรามาปฏิบัติให้มัน7วันให้มันได้ผลตั้งใจปฏิบัติอดทนแล้วก็ตั้งใจมีความเพียรตั้งใจตั้งวิริยะและฉันทะไว้ให้เป็นที่กับเป็นพอใจในการปฏิบัติของเราอย่างแน่นอนรับรองได้ผลอย่างสมค่าปรารถนาบางคนพูดได้แต่ทำไม่ได้พูดแล้วต้องทำได้ด้วยและต้องปฏิบัติด้วยเช่นการเจริญสติปัฏฐานสี่เราก็จะได้รู้ได้ว่าการจะยืนหนอเนี่ยพูดมานานแล้วแต่ยังไม่มีใครทำได้ สติกับจิตมันไม่อยู่ด้วยกันมันจะไม่ผนวกบวกกันได้ยืนกำหนดยืนหนอ5ครั้งว่าให้กำหนดให้มันได้จังหวะนี้สติกำหนดตามจิตให้มันทันเพราะจิตนี่มันไวมากเราก็พยายามให้ช้าเข้าไว้เอาจิตกำหนดให้ช้าสติจะได้ทันถ้าทำไวนะจิตมันเร็วสติก็ตามจิตไม่ทันมันก็ไม่สามารถจะเป็นสมาธิได้และปัญญามันก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นจิตมันก็ไม่สะอาดจิตมันก็ไม่บริสุทธิ์ จิตก็มันเต็มไปด้วยสิ่งไร้สาระมันมีแต่สิ่งที่ยั่วยุจิตไม่สะอาดจิตไม่สว่างมันจะไม่สงบแต่เราก็จะไม่พบปัญญาที่จะเกิดที่แน่นอนในจิตใจของเราอย่างนั้นมันจะไม่ได้อะไรเกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวปฏิบัติที่แน่นอนคนปฏิบัติได้จะขยันจะทำอะไรมีสัจจะพูดจริงต้องทำจริงทุกอย่างคนที่มีสัจจะนั่นน่ะหมายความว่าเป็นผู้ที่ได้ทำพูดจริงไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดและคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้ออีกต่อไปจะทำอะไรก็พูดแต่ความจริงใจได้มาให้เกิดผลอานิสงส์ของตนอย่างนี้เป็นต้นจะมีความหมายอย่างนั้นการเดินจงกรมก็ตามต้องให้เด็ดจังหวะและพยายามให้ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้อย่าเดินไวปฏิตมาเห็นเดินยังใช้กันไม่ได้
ยังเดินไวมากเดินให้ช้าที่สุดสติจะได้ดีขึ้นสมาธิก็จะเกิดได้ไวจะทำอะไรไวๆเนี่ยจิตมันชอบไวมันก็ไม่มีสมาธิมันจะไม่เกิดผลการนั่งกำหนดก็เช่นเดียวกันเป็นหายใจเข้า หายใจออกก็พยายามหายใจยาวๆช้าๆได้สติตามลมหายใจไว้ให้ได้จังหวะหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆนี่พูดมานานแต่ไม่มีใครทำได้มันไม่ได้จังหวะเลยพองยังไม่ทันหนอมันก็ยุบมากยุบแล้วมันก็ไม่พองอย่างนี้บางทีพองหนอยุบหนอมองไม่เห็นขาดสติมันจึงไม่เห็นถ้าเรามีสติดีได้จังหวะกับลมหายใจนั้นมันจะเห็นได้ชัดขึ้นมันจะชัดขึ้นถ้าชัดแล้วมันก็จิตจะสะอาดขึ้นจิตก็ละเอียดอ่อนจิตก็บริสุทธิ์ขึ้นและปัญญามันถึงจะเกิดจากความสงบอย่างนี้เป็นต้นความสงบนั้นก็เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์นั่นเองคือมาจากความสะอาดปราศจากมลทินและเศร้าหมองทุกประการนี่แหละจิตเราต้องประพัดสอนมาแต่เดิมแล้วจิตประพัดสอนแต่มาเศร้าหมองตอนกิเลสจรมาหาจิตมีกิเลสจรมาจิตจึงเศร้าหมองจิตเศร้าหมองเพราะกิเลสจรมาแล้วเราก็ขาดสติไปเลยก็ไม่มีความสบายอกสบายใจจากประการใดก็ขี้เกียจไม่อยากจะสร้างความดีทำอะไรก็เสียสัจจะทำอะไรก็ไม่มีหน้ามีตาถ้าคนเราลงได้เสียสัจจะสักครั้งหนึ่งเนี่ยอย่าให้ตำหนิขี้เกียจรับรองต่อไปทำอะไรไม่ขึ้นจะค้าขายทำอะไรก็ตามทำอะไรไม่ขึ้นหมดแต่มาบวชจะในพระศาสนายิ่งไม่ขึ้นใหญ่ศึกษาลาเพศไปทำอะไรไม่ได้ผลเอาจดไว้เป็นกฎแห่งกรรมดินสอจดเป็นไว้บ้างมันเป็นกรรมตามสนองในโอกาสต่อไปนั้นแน่นอนที่สุดบางคนตั้งสัจจะว่าจะทำและสวดมนต์ไหว้พระแล้วไม่ทำไม่ปฏิบัติตามเรียกว่าเสียสัจจะเสียสัจวาจาและจะทำมาให้กินไม่ขึ้นอย่างที่อาตมากล่าวให้โยมฟังว่าออกแขกบอกเรื่องไม่ดีแล้วมันก็ต้องเล่นไม่ดีตลอดชีวิตจดไว้เป็นกฎแห่งกรรมการจาการกระทำกรรมฐานเนี่ยต้องระลึกเหตุการณ์ชุดได้แล้วขยันหมั่นเพียรตลอดให้กำหนดอายตนะธาตุอินทรีย์กำหนดให้รู้ว่าจิตมันคิดอะไรมันเกิดทางอายตนะตรงไหนตาให้รูปจมูกได้กลิ่นลิ้นรสหูได้ยินเสียงประการใดสัมผัสเกิดจิตตรงไหนก็ได้กำหนดตรงนั้นเป็นการสัมผัสในเมื่อเกิดสติปัญญาขึ้นมาแล้วก็ด้วยการกำหนดถ้าเราไม่กำหนดมันไม่เกิดสติปัญญาหรอกนะหูได้ยินเสียงสัตว์ตะวันได้ยินเสียงนกเสียงร้องเสียงคนพูดเท่านั้นเสียงเขาด่าเสียงเขาเชิญเสริญนินทาลูกธรรมแปดประการมันก็มีแค่เท่านั้นแต่เรามีสติยัดเข้าไปมีปัญญาเข้าถึงจะรู้ว่านี่เรามันเกิดปัญญาในการฟังแล้วแล้วก็จิตใจก็ไม่เศร้าหมองไม่เอากิเลสนั่นตอนเข้ามาหักจิตกิเลสมันก็ต้องอยู่ของมันโดยเฉพาะ มันยังไม่ต้องไปเอากิเลสมาจิตใจก็ไม่เศร้าหมองจิตจะได้ประพัดสอนตลอดไปทำอะไรก็ไม่เศร้าอกเศร้าใจไม่เสียใจไม่เศร้าโศกโทมนัสสังจะประการใดมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตตลอดไปเรียกว่าตัวปัญญาหรือดวงปัญญามันเกิดขึ้นแก่ตัวเราดวงปัญญาเกิดขึ้นมันจะไม่ขี้เกียจจะระลึกเหตุการณ์ในชีวิตได้นี่แหละพัฒนาจิต จะต้องรู้ทางสัมผัสแต่สัมผัสแล้วมันมีสติดีตอนสัมผัสตาให้ลูกก็เห็นด้วยปัญญามันสัมผัสเกิดจิตมีสติในการกำหนดจิตมันก็เกิดสัมผัสดีก็เห็นด้วยปัญญาหูยินเสียงก็เกิดขึ้นด้วยปัญญาจะไม่งกงกเงาไม่งกเงาไม่งกเงาแต่ประการใดสติมีอยู่กับเราแล้วจะตั้งตนให้ตรงจิตใจก็เกิดเบิกบานหันษาเองไม่มีนิวรณ์ห้าเข้ามาพัวพันซบเซาง่วงเหงาเหานอนแต่ประการใดมันมีแต่เบิกบาน
มันมีแต่เบิกบานอยู่ตลอดรายการอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายอันสำคัญอันนั้นแต่ผู้ปฏิบัติทำกันไม่ได้มาสองวันไปแล้วเดินจงกรมก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วไม่ได้ผลยืนหนอก็ยังไม่ได้จะ กำหนดอะไรก็สติก็ไม่ดีเท่าที่ควรระหว่างใจไวจิตมันเร็วทำอะไรให้มันช้าช้าไว้เราก็มีสติได้ดีจะได้เห็นได้ชัดมันจะเห็นดวงปัญญาได้ชัดเจนขึ้นโดยการกำหนดจิตโดยมีสติครบท่วนขบวนการหายใจเข้าก็ช้าไว้ทำอะไรก็ช้าและสติก็ดีปัญญาก็เกิดมันจะเกิดความรอบรู้ขึ้นรอบคอบในจิตของตอนที่มันมีความรอบคอบและระวังและไม่ประมาทจิตใจก็ไม่ประมาทไม่เศร้าหมองไม่มีอะไรเศร้าหมองอีกต่อไปจิตก็ประพัดสอนตามเดิมมีแต่แสงสว่างมีแต่ปัญญาส่งแสงพกมรรคมังคาให้เราเดินทางไม่พลาดผิดในอนาคตต่อไปไม่เลี่ยงงาน ในทางที่ชอบประกอบกิจที่ควรแล้วมันก็เป็นประโยชน์แก่บุคคลเหล่านั้นชัดเจนมากอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งสำหรับผู้มีปัญญาญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยคนมีปัญญาเนี่ยจะทำอะไรมีหลักฐานคนที่ไร้ปัญญาเนี่ยทำอะไรเหลวแหลกแตกลานไม่เอาเนื้อเอาแต้มันจะออกมารูปแบบนั้นชัดถึงจะมีความรู้มากรู้ถึงปริญญาบัตรมันคนละปัญญากันปัญญาที่ปริญญาบัตรนั้นปัญญามันเกี่ยวกับความรู้ในวิชาการแต่ปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ปัญญาแก้ไขปัญหาปัญญาแก้ทุกข์ปัญญาระลึกถึงกฎแห่งกรรมได้ว่าอดีตชาติเราทำกรรมอะไรไว้มันเป็นวิบากผลกรรมที่เรามาทับเราอย่างไรและผลกรรมจากการกระทำของเราเป็นประการใดวิบากกรรมครั้งอดีตเป็นอย่างไรมันจะลึกเหตุการณ์ได้ชัดเจนเพราะเรามีสติปัญญานั่นเองปัญญาติดมากับตัวอย่างนั้นปัญญาเราได้มามันไม่ใช่ปัญญาเกิดจากปริญญาบัตรมันเกิดจากในตัวของมันเองที่มีการผสมประสานให้มันถูกต้องและจิตมันมีความสว่างสะอาดสงบแล้วก็ปรารภธรรมใดปัญญาก็เกิดขึ้นในตัวของเขาเหล่านั้นปัญญานั้นถึงจะแก้ปัญหาได้ปัญญาแก้ทุกข์ได้เรื่องถึงเหตุการณ์ชีวิตได้ ยกตัวอย่างที่ตมารับจ้างต้มเต่ายังเป็นกรรมอยู่ทุกวันนี้รับจ้างต้มเตาก็เตาก็ดิ้นหมอดแตกเข้าก็ภัยไปนี่แหละมาสมัยมาอดีตชาติมาสมัยพุทธกาลตามที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงลึกเหตุการณ์ของกรรมเหล่านั้นได้เช่น อหิงสกะองคุลิมานโจรยกตัวอย่างเมื่ออดีตชาติเสวยชาติเป็นเต่าเป็นเต่า มีคนมากมายจะเอาเต่ากินต้มเต่าเต่าใหญ่มากอายุก็เป็นพันปีอายุมากเต่านี่อายุมากกว่าคนแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเต่า300ปีมีอายุถึง300ปีนะเต่าถ้าไม่มีใครไปทำอันตรายหรือโรคภัยก็เจ็บบางอย่างตามหลักจิตวิทยาการของเต่าแต่เต่าสมัยอดีตการที่ผ่านมาเป็นหมื่นปีมากกว่ามนุษย์เต่าเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ทำร้ายกับใครกระทั่งบำเพ็ญศีลเต่ากำลังบำเพ็ญศีลอยู่ก็จะเอามันมากินเอามากินอีกเต่ามันแช่งเต่าเนี่ยมันมีความแค้นแค้นเคืองจะทำเวรกรรมของเต่ามันจะไม่สิ้นสุดลงได้แน่นอนเนี่ยท่านสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายอาตมาได้รับต้มเต่ามาแล้วก็ได้รับกรรมทุกวันนี่มันก็เป็นเหตุผลรับจ้างเขาจะมาดูถึงอดีตที่มาองคุลิมานโจรหิงสกะประชากรเสวยชาติเป็นเต่าอายุเป็นพันปีเต่าใหญ่มาก บางเพ็งกุศลถึงเวลากระเต่าก็จะรักษาศีลอยู่ในดินคุกคู่อยู่ในถ้ำ
คนมันก็ยังอุตส่าห์เอามากินเอาเต่ามาฆ่า999คนจะถึง 1,000 คนจะกินเต่ามี999คนแต่มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งผู้หญิงไม่กินเต่าแต่999คนนั้นกินเต่าหมดเต่านั้นก็เปล่งอุทานวาจา ไปกินข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกลียดแค้นจะต้องฆ่าผู้เจ้าต่อไปขออดีตชาติข้าพเจ้าจงเป็นพญายมให้จงได้จะมาล้างผลาญชีวิตท่านต่อไปที่กินข้าพเจ้าข้าพเจ้าบำเพ็ญศีลแท้ๆไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครก็ยังเอาเรามากินนี่มันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่พระสงฆ์ฉันเต่าฉันเนื้อเสือเนื้อสุนัขเนื้อม้าเนื้อช้างเสือโคร่งเสือเหลืองไม่ฉันสัตว์ประเภทนั้นสัตว์ประเภทใหญ่สัตว์ประเภทที่มีบุญคุณเช่นเนื้องูงูพิษเป็นต้นสัตว์ที่มันมีบุญคุณก็มีสัตว์ที่อาฆาตเกลียดแค้นก็มีเต่านี่อาฆาตมากนะมันก็บอกว่าเอาพิงข้าพเจ้าไม่เป็นไรข้าพเจ้าจะต้องตามไปล้างผลาญเจ้าต่อไปในโอกาสหน้าต้องเกิดตามล้างผลาญข้าพเจ้ารักษาศีลอยู่แท้ๆไม่น่าเอาข้าพเจ้าเอามากินแต่ผู้หญิงคนนั้นมีอยู่คนหนึ่งไม่ยอมกินเต่านอกนั้นไอ้900คน999คนกินเต่าหมดเต่าตัวใหญ่อายุตั้งหลายพันปีกินกันไม่หมดตัวมันคงจะใหญ่มากเอามาต้มกินเนี่ยเต่านี่อุตส่าห์ไปบำเพ็ญกุศลอยู่ในถ้ำรักษาศีลก็จงบนคนเอาไปกินมนุษย์เอาไปกินแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมบอกข้าพเจ้ามากินพวกท่านกินเถอะเรากินไม่ลงเรารักษาศีลเต่ามันก็รักษาศีลจะไปกินคนที่มีศีลมีธรรมเราทำไม่ได้หรอกเราไม่กินหรอกท่านกินเถอะเราของดเว้นอย่างไปในเวลาการต่อมาเต่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเป็นกฎแห่งกรรมตามสนองไอ้คนมนุษย์ที่เอามันไปกินมันก็เกิดเป็นพญายมยมมาทูตอันสำคัญแล้วก็ตามล้างผลาญไอ้พวกมนุษย์เหล่านั้นที่สร้างเวรสร้างกรรมมาจากพญายมพญายมทำลายไอ้พวกนั้นมาตกนรกหมกไหม้ในกองเพลิงกองไฟกระทะทองแดงเป็นต้นเอามาเกิดเป็นพญายมในเวลาการต่อมา เหล่านั้นยังไม่หมดสิ้นกรรมเอามาเกิดมาล้างผลาญไอ้พวกมนุษย์นั้นอีกที่กินเขาเกิดเป็นอหิงสกะอหิงสกะแล้วก็ไปอยู่กับพระอาจารย์ที่สายปาโมกก็เนื่องจากพระเจ้าปัจเสนที่โกศลกับโปรหิตาจารย์ลูกของโปรหิตาจารย์ว่าเกิดดาวโจรจะให้พระเจ้าปัจเสนิโกศลประหารชีวิตเสียพระเจ้าปัจเสนิโกศลบอกยังประหารไม่ได้เขายังไม่ทำผิดยังเป็นทารกยังไม่ถึงเวลาต้องทำผิดก่อนถึงจะทำโทษเด็กคนนั้นได้เกิดดาวโจรก็จริงแต่เขายังไม่ได้ทำผิดอะไรเลยก็ท่านพราหมณ์ปุโรหิตาจารย์ก็ไปฝากอาจารย์ที่สามบาโมกเรียนหนังสือทั้งหาเรียนจบเรียนเก่งมากแต่ยังไม่จบอยู่วิชาเป็นกฎแห่งกรรมคือวิชาวิษณุโดยที่อิจฉาของศิษยานุศิษย์ทำให้ต้องการอยากจะฆ่าหิงสกะองค์คลีมานโจรว่าให้ไปเอานิ้วมานิ้วมือขวาของคนให้ได้1,000 นิ้ว 1,000 คนจะได้ให้เรียนวิชาวิษณุให้ได้และจะรับให้เรียนถ้าเอานิ้วมาไม่ได้ครบ1,000 นิ้ว
จะไม่สามารถจะเรียนวิชาวิษณุได้แต่หิงสกะเนี่ยเป็นคนมุมนะมากเป็นคนเจ้าปัญญานั่นเนี่ยคืออดีตชาติเป็นเต่ามาจะต้องไปฆ่าไอ้พวกนั้นต่อไปที่มันกินเต่าผลสุดท้ายก็รับอาสากับอาจารย์ทิสาปาโมกก็ออกไปทำไมออกไปฆ่าคนเจอฟันดะเลยวันต่อไปเอานิ้วมานิ้วมาร้อยได้999ขาดอยู่นิ้วเดียวทำไมจะได้เราคนมันหลบหน้าหนีหน้าไปหมดแล้วอยู่แต่จะกองทหารที่ตั้งค่ายรอรับไอ้โจรองคุลิมานโจรที่เรียกว่าหิงสกะที่ฆ่าประชาชนมากมายกายกองเดี๋ยวทีนี้หิงสกะ ก็มาคิดดูเนี่ยไปหาคนไม่ได้เลยจะต้องไปเอาแม่ของตัวเองคือพราหมณีต้องไปฆ่าแม่เอานิ้วแม่มาแม่คนนั้นปรามณีก็คือหญิงมาชาก่อนที่ไม่ยอมกินเต่าไอ้พวกผู้ชายบอกกินด้วยกันผู้หญิงบอกเรารักษาศีลนะเต่าเขาก็รักษาศีลเรากินไม่ได้เรากินเนื้อเต่านี้ไม่ได้แน่เป็นบาปนี่แหละกฎแห่งกรรมตามสนองมาถ้าไม่รอนถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองคุลิมานโจรก็จะไปฆ่าแม่คือหญิงผู้นั้นที่ไม่ได้กินเต่าเมื่ออดีตชาติต้องฆ่าแม่ให้ได้ก็มีผู้หญิงอยู่คนเดียวเลยก็รอนถึงญาณวิถีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพาพระเพวิโลกนังเล็งญาณก็ได้เข้าในญาณวิถีว่าหิงสกะจะไปฆ่าแม่เวตอนเช้าก็ไปขวางหน้าไอ้หิงสกะไม่ไปฆ่าแม่แล้วก็ไปโปรดหิงสกะได้แล้วก็ไม่ได้ฆ่าแม่นั่นเองถ้าผู้หญิงคนนั้นกินเต่าด้วยก็ต้องโดนฆ่าเช่นเดียวกันผู้หญิงที่ไม่กินเต่าก็คือแม่ของไอ้หิงสกะแม่ของไอ้เต่ามาชาตินี้ต่อมาเลยพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดนี่เพราะผู้หญิงคนนี้ไม่กินเต่าคือพราหมณีเป็นภรรยาของพราหมณ์เป็นพราหมณีของโรหิตาจารย์พระเจ้าปัจเจนิโกศลเป็นต้นนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยจะชี้เห็นได้ชัดพระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่ให้กินเต่านี่แหละเต่านั่นก็คือองคุลิมานโจรผู้หญิงนั้นไม่ยอมกินเต่าก็คือได้แก่พราหมณีแม่ของไอ้หิงสกะนั่นเองไม่งั้นก็โดนฆ่าพระพุทธเจ้ามาขวางหน้าโปรดไอ้หิงสกะให้สำเร็จมรรคผลได้บวชในพระศาสนาแล้วก็ได้สำเร็จมรรคผลว่าสมัยอดีตชาติเป็นเต่าบำเพ็ญสุขัสสกุศลรักษาศีลนับภาษาอะไรแค่สัตว์เลี้ยงฉามยังรักษาศีลเป็นเต่าบำเพ็ญศีลเวลามันขดอยู่ในหลุมในบ่อมันบำเพ็ญศีลมันแล้วก็ยังเอามันไปฆ่าเอาไปแกงอีกนะท่านทั้งหลายเอ๋ยเนี่ยอาตมาเนี่ยได้รับกรรมมาหลายเวลาทั้งรถความรถอะไรทั้งน้ำร้อนลวกไฟลวกเพราะเราต้มเต่านี่แหละพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้พระสงฆ์ฉันเนื้อเต่างูม้าเนื้อสุนัขเนื้อเสือเหลืองเสือโคร่งเสือดาวไม่ได้ทั้งนั้นไม่ให้ฉันเนื้อมนุษย์เป็นของมีพระคุณมีบุญคุณหรือเป็นของสัตว์ร้ายเช่นงูเห่าเป็นต้นก็ยังกินกันอีกเอาไปกินกันมากมายนี่แหละถึงห้ามไม่ให้ฉันเนื้ออันนี้ไม่ให้พระภิกษุตามพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาตไม่ให้ฉันเนื้อพวกเหล่านั้น เต่าเนี่ยมันเป็นเต่าที่บำเพ็ญกุศลอายุต้องหลายเป็นพันปีมาตอนหลัง25ศตวรรษผ่านมาก็คนมนุษย์เราก็อายุ80ปีเหลือ75เต่าก็อย่างสูงก็300ปี
ไม่ถึงพันปีหมื่นปีเหมือนแต่ก่อนมาเอานี่อายุมากอายุยืนต้องเป็นพันพันปีหมื่นหมื่นปีตัวขนาดใหญ่มหึมาอายุหลายร้อยปีดังที่กล่าวแล้ว นี่แหละเป็นเวรกรรมตามสนองท่านทั้งหลายเอ๋ยอย่าสร้างเวรสร้างกรรมเลยแก่กรรมโดยที่ใช้หนี้เข้าไปเถอะอาตมาเนี่ยใช้หนี้ทุกวันอย่างพระมาบวชนี่บางทีสร้างหนี้สร้างเวรสร้างกรรมนะตามใจท่านเถอะไม่ว่ากันนะมาบวชเอาบุญสร้างบุญผ่าสร้างบาปบาปติดไปทุกวันทุกวันขาดทุนทุกวันมาออกภาษาวาสางศึกษาลาแพทย์กำหนดจดเข้าไว้เลยกฎแห่งกรรมซ้ำเติมแน่นอนอย่าลืมอย่าลืมตรงนั้นอาตมาต้องรับกรรมมาทุกอย่างทำมาหมดแล้วพอหักแผนหักโลออกเขวไปหมดแล้วป้าก็พาแล้วนี่นะเต่าก็ไม่รู้จักหมดพระพุทธเจ้าจึงได้ชี้แจงแสดงธรรมะว่าเต่านี่สำคัญมากกูท่านโทโกนาขมโนเป็นต้นมันมีความหมายอยู่หลายประการกัสสปอกัสสปอมีความหมายอย่างนั้นคือเต่าเต่าเนี่ยร้ายแรงมากเป็นสัตว์ที่ต้องต้องติดตามผลกรรมของเขาเขาจะไม่ให้อภัยเลยเนี่ยเป็นไปไหมมาในชาตินี้ต้องตามฆ่ามาเป็นองค์คุลิมานโจรหิงสกะฆ่าคนต้อง999ก็เคยกินตัวเขากินเต่าตลอดมาหญิงคือแม่ไม่ได้กินเต่าไม่ได้ทานเพราะว่าเต่าบำเพ็ญกุศลเขาจะไม่ขอทานเต่าต่อไปเนี่ยอันนั้นแล้วเขาก็ต้องรอดพ้นจากความตายอย่างโมคคลาเหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินก็ได้แต่ทำไมโจรมาคอยที่กุฏิกุณกุฎีอยู่ตลอดทุกวันทราบญาณวิถีว่าเมื่อชาติก่อนนั้นคือพ่อเขาเอาพ่อไปทุบเขาก็ต้องยอมให้โจรนั้นทุบร่างกายให้แตกเป็นสัตว์เชียงแล้วก็เข้านิพพานไปสู่สัมปริยภพเรียกว่าสำเร็จมรรคผลเข้านิพพานตอนที่โจรมาทุบเป็นเวรกรรมด้วยกันทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องกล่าวว่าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่รับกรรมต้องรับทั้งนั้นแต่จะไม่สร้างกรรมใหม่จะรับกรรมเก่าที่ตรงใช้นี้ไปเหมือนอย่างองคุลิมานโจรอย่างนี้โดนฟ้าหัวร่างขังแตกโดยพระโมคคัลลาก็โดนเช่นเดียวกันต้องโดนทุบกระดูกแตกเป็นเสียงๆไปก็ต้องรับเวรรับกรรมสมดังที่เจตนาออกมาเป็นตัวเวรตัวกรรมอย่างนั้นอันนี้มีความหมายอย่างนี้อย่ารวมทั้งหลายก็ดีโปรดสร้างบุญอย่าสร้างบาปเรามาทำบุญต้องละบาปมาสร้างความดีต้องละความชั่วละพยศกันซะบ้างละทิฏฐิมานะถ้ายังละไม่ได้มาบวชเป็นพระรับรองเอาดีไม่ได้แน่นอนตลอดกาลจดไว้เมื่อหลังออกพรรษาศึกษาลาเพศจดไว้เลยเป็นเวรกรรมกรรมจะตามสนองหรือไม่ก็ดูกันต่อไปจากฉากต่อไปเหมือนเราอยู่ยืนอยู่ในกลางป่าไม่มองเห็นข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เวงกรรมตามสนองแน่นอนจะมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวงของกรรมจากการกระทำทุกคนจะหนีไม่พ้นจากเวงกรรมตามสนองนี่แน่นอนไม่ว่าท่านผู้ใดพระพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับกรรมอันนี้มาเหมือนกันสมัยเสวยประชาเป็นโคบาลเป็นต้นก็ได้รับกรรมไปแล้วเมื่อพระอานนท์ไปเอาน้ำมาถวายเป็นต้นนี่แหละมันเป็นหลักปฏิบัติสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านอุบาสกปฏิกาทั้งหลายผู้ใครทำขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้ดีตลอดไปจนชีวิตหาไม่บุญจะได้สนองด้วยการกระทำเราทุกคนเราเกิดมาต้องตายไม่มีใครรอดพ้นแม้แต่คนเดียวก่อนจะตายก็สร้างความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะได้เอาไปใช้ในอนาคตที่เราจากโลกไปสู่สัมปริยภพแล้วบุญญกรรมจะได้ติดตามเราไปในอนาคตเบื้องหน้าสืบต่อไปสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายผู้ใคร่ธรรมสัมมาปฏิบัติโดยทั่วหน้ากัน
ขอทุกท่านจงเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติสมบูรณ์แบบด้วยงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วหน้ากันขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภาละปฏิภาณธนาสารสมบัตินึกเกิดสิ่งประการใดสมความมุ่งมากปรารถนาด้วยการทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญที่เราตั้งใจมาเจริญกรรมฐานก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมะแต่บางคนก็มีปัญหาอยู่มากการปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลก็เนื่องจากว่ามีสติน้อยมากที่จะควบคุมจิตได้การเจริญพระกรรมฐานนั้นต้องการจะรณรงค์ขบวนการของสติให้อยู่กับจิตให้ถึงได้แต่บางท่านมาปฏิบัติแล้วก็ไม่สามารถจะขบวนการให้รณรงค์ให้มีสติอยู่กับจิตได้สติก็ขาดตกบกพร่องไปจึงทำไม่ได้ผลการไม่ได้ทำไม่ได้ผลนั่นมาจากการย่อท้อและท้อถอยการปฏิบัติไม่ได้จริงขาดสติไปบางคนก็ไปเอาหลายรูปแบบเดี๋ยวอย่างนั้นมาอย่างนี้เป็นต้นเจริญกันหลายอย่างหายใจเข้าออกพุทโธบ้างอรหังบ้างมโนยิธิบ้างแล้วก็ขาดสติไปเลยก็ทำไม่ได้ผลไม่ได้อะไรเกิดขึ้น มีจำนวนมากแล้วแต่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมตั้งใจมาจริงแต่ไม่สนใจฟังครูบาอาจารย์สอนเอาแต่อารมณ์ของตนหนึ่งแล้วเดี๋ยวทำอย่างโน้นไปหลายวัดหลายวาหลายที่หลายทางเลยไม่ได้อะไรกลับไปน่าเสียดายอันผิดหวังอย่างน่าเสียดาย การเจริญสติก็คือการปฏิบัติธรรมะถ้าท่านทั้งหลายไม่สามารถจะรณรงค์รวบรวมสติไว้ได้แล้วจะหมดโอกาสที่จะมีธรรมะประจําจิตไม่มีธรรมะประจําใจเพียงแต่รู้วิชาการรู้หลักฐานธรรมะแต่มันกลายเป็นคนรู้มากไปมันไม่มีความรู้จริงไอ้คำว่าไม่รู้จริงนั่นคืออะไรคือปฏิบัติไม่ได้เลยปฏิบัติไม่ได้ผลตั้งใจมาแล้วก็ผิดหวังเป็นที่น่าเสียดายเวลามากแต่การปฏิบัติธรรมธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมดาไม่มีอะไรวิเศษวิโสเหนือไปจากการมีสติอยู่กับจิตเราเนี่ยแต่ละ5นาทีนั้นเราพูดกันถึงเรื่องสติปัญญามากแต่ทำไมหนอจะใช้สติให้เขามาอยู่กับจิตให้เกิดปัญญาแม้แต่เวลา5นาทีก็ยังทำไม่ได้ไม่มีสติควบคุมจิตในเมื่อไม่มีสติควบคุมจิตแล้วท่านจะไม่มีธรรมะทุกชนิดโดยธรรมชาติก็ฝืนใจไม่ได้แน่นอกบ้างเป็นอย่างโน้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างก็พูดกันไปตามสภาพของท่านทั้งหลายแต่ท่านขาดขบวนการของสติที่การเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยต้องการจะรวมขบวนการของสติให้อยู่ในจิตให้ได้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายไม่มีสติจะยืนเดินหรือนั่งนอนจะเลี้ยวซ้ายแลขวาขาดสติสัมปชัญญะท่านจะไม่มีธรรมะประจําจิตไม่มีธรรมะที่จะรู้ตัวว่าจะได้มีข้อคิดการปฏิบัติสติปัฏฐาน4นี้มรรค8อริยสัจ4ศีลสมาธิปัญญาสติสัมปชัญญะเป็นการรณรงค์สติให้รวบรวมไว้ในสมาธิให้อยู่กับจิตสัมปชัญญะจะได้รู้ตัวปัพพะแปลว่าธรรมะอยู่ที่จิตแล้วท่านจะทำอะไรก็ดีหมดยืนหนอ5ครั้งก็ยังทำไม่ได้เดี๋ยวก็จิตออกไปวอกแวกไปกวัดแกว่งไปฟุ้งซ่านในนาประการเราจึงต้องรณรงค์ไอ้เรื่องนั้นเรื่องสติตามจิตให้ทันเพราะจิตนี่มันไวมากมายยิ่งกว่าเครื่องบิน
ัญหามันอยู่ที่ข้อว่าเอาสติตามจิตทันไหมเดินจงกรมเดินให้มันช้าได้ไหมสติตามจิตไม่ทันเลยขวาย่างเข้าไปก็ไวเพราะสติตามจิตไม่ทันมันจะย่างเท้าไวยืนหนอ5ครั้งมันก็จะไวโดยขาดสติไม่มีสติอยู่ในจิตใจของท่านแล้วไหนเลยแล้วท่านจะได้ผลการมาปฏิบัติธรรมะเพื่อรณรงค์ความรู้เพื่อต้องการรู้ชีวิตรณรงค์ความคิดต้องการมีสติอยู่กับจิตถึงจะมีความคิดที่ดีได้ถ้าท่านขาดสติมาใดความคิดท่านจะเหลวแหลกแตกลานคิดนอกประเด็นนี้ท่านจะมีความรู้มากมายกายกองก็กลายเป็นรู้มากไปไม่ใช่มีธรรมะคนที่มีธรรมะประจำจิตแล้วนั้นก็คือมีสติควบคุมไว้ได้ถ้าสติท่านควบคุมจิตท่านไม่ได้แล้วท่านก็หมดหวังเพราะไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจถ้าตั้งใจทำแล้วด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่นต้องได้ผลทุกรายมาลองมั่งจิ้มๆนำจาม2วันเปิดแล้วไปแล้วไม่ได้ลายขึ้นนะก็ไม่รู้โมก็ไม่เห็นธรรมะก็ไม่เข้าใจสติจะตั้งอยู่ไม่ได้ท่านแสดงว่าท่านศีลไม่มีแล้วขาดความปกติไม่เป็นคนปกติภาวะไม่สู่ความสู่ความไม่ปกติท่านจะมีศีลได้อย่างไรขาดศีลขาดสติท่านจะเสียสัจจะท่านจะเสียเวลาการของท่านมากไม่ใช่น้อยเราพูดกันมานานแล้วเราใช้สติปัญญากันมามากแต่ใช้ไม่ถูกจุดมุ่งหมายอันนั้นขาดสติมาใดจิตท่านจะไล่ธรรมะจิตท่านจะกวาดแกว่งจิตจะพุ่งทราบจิตจะแหลกหลังไหลไปสู่ที่ต่ำเอาความดีอันใดเล่าจะเกิดขึ้นแก่ท่านเองการเจริญกรรมฐานต้องการตรงนี้เป็นจุดสำคัญแล้วขาดสติจะเอาพุทโธเอาละหังแล้วก็สุขโตสุขโตเดินกันเป็นตามสวนสนามไปจิตมันก็ไวขาดสติขาดปัญญาแก้ไขปัญหาไม่ได้ในเมื่อแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วจิตก็ฟุ้งซ่านจิตก็วุ่นวายจิตก็ส่งกระแสไปทางที่เลวร้ายเลยก็หาว่าเป็นการถูกต้องแตกลายเป็นถูกใจท่านจึงทำกรรมฐานไม่ได้คนที่ตั้งใจจริงๆแล้วพยายามเอาความเพียรนี้ให้ได้ผลพยายามต่อไปท่านจะได้ผลถ้าท่านมาแค่วันเดียว2วันแล้วท่านจะได้อะไรกลับไปหรือกลับมาฟุ้งซ่านให้มากไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์สุทธิผลแต่ประการใดบางท่านก็ถือเจ้าเข้าทรงตลอดรายการเลยจิตก็เขวเป็นพม่าเฮพม่าเขวตลอดรายการจิตก็เขวไข้เขวจิตก็สับสนจิตก็โอลมานเลยขาดสติขาดสัมปชัญญะตัวธรรมะจะอยู่กับท่านได้หรือเลยก็กลายเป็นธรรมะเหยาะแยะตรงนั้นเหยาะแยะตรงนี้ทำอะไรก็กลายเป็นคนเลวร้ายหละหลวมหล่อแหละเลวไหลเลยกลายเป็นมนุษย์บุรุษโคมลอยลอยไปลอยมาไม่มีที่เกาะไม่มีที่เกี่ยวเพราะขาดสติที่จะเลี้ยวรถพจนาทำอะไรก็น่าเวทนาที่สุดอย่างนี้ท่านจะไปได้อะไรหรือไม่ได้หรอกจะบอกให้จะมาบวชเป็นพระภิกษุแต่ก็ไม่ได้บวชด้วยศรัทธาตามเพื่อนเข้ามาบวชนั่นแหละจะไปอวดใครไม่ได้คนประเภทนี้ไร้ธรรมะตั้งแต่ต้นก็มาบวชชีวิตนี้จะแล่นแขนออกแขกบอกเรื่องไม่ดีแน่ท่านจะเล่นดีได้หรือละครชีวิตญาติโยมอุมาสกปฏิกาที่มาเจริญกรรมฐานต้องการอะไรขอถามต้องการไปสวรรค์หรือต้องการไปนิพพานต้องการจะแก้ปัญหาชีวิตไหมต้องการจะแก้อะไรจะแก้กรรมตรงไหนจะกระทำอะไรเราก็ไม่เข้าใจเลยท่านก็ผิดหวังกลับไปอย่างน่าเสียดายน่าเสียดายมากชีวิตก็ไร้ค่าเวลาก็หมดไป
จะทำอะไรมันก็มาได้เรื่องได้ราวเปลืองเวลาที่หน้าที่ใดที่ท่านตั้งใจมาขอให้ตั้งใจทำทำด้วยความตั้งใจจริงหญิงจะได้แท้เป็นแก่หน้าบูชาชายก็ไม่จริงหญิงก็ไม่แท้เป็นคนแก่ไม่มีใครบูชานับหน้าถือตาแต่ประการใดออกมาอย่างนี้ชัดเจนนะการมาเจริญธรรมต้องการจะให้จิตยึดมั่นถือมั่นในความดีด้วยการมีสติยึดให้จิตมันอยู่ที่ให้จิตใจไม่แกว่งไปในทางชั่วมันมีความหมายอยู่มากไม่ใช่น้อยไม่ใช่พุทโธฉันจะไปสวรรค์ฉันจะไปนิพพานแค่สมบัติมนุษย์ไปรักษาไม่ได้สิงตัวเดียวก็ยังไม่เป็นปกติขาดสติขาดภาวะมันเป็นสู่ความเป็นปกติแล้วท่านจะได้อะไรหรือจะไม่ได้อะไรเลยมาบวชเป็นสงฆ์องค์เจ้าหรือบวชเป็นชีสร้างความดีไม่ได้หน้าอับอายขายหน้ามาอับอายขายหน้าผีสางเทวดาออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากผู้ที่มาสร้างความดีเนี่ยตั้งแต่ต้นบอกเรื่องดีแล้วเราก็ตั้งใจเล่นตำเรื่องตำราวตามสิ่งที่ต้องการท่านจะได้ไม่ผิดหวังอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวรับขันห้ามาจากไหนก็ไม่รู้รับขันเข้าทรงเป็นองค์ปูทอนเป็นเจ้าบักเป็นนางฟ้านางสวรรค์บ้างเลยก็พลาดผิดชีวิตจะอับเฉาขาดสติสัมปชัญญะไปอย่างนี้เป็นต้นนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชยมังคลังพิฆเจ้าเป็นที่พึ่งไม่ได้สัตยชนะโคมสรณะเป็นที่พึ่งได้บิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งได้สรณะสูงสุดที่เราควรเคารพบูชาคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคำสอนคุณของพระสงฆ์องค์พระสาวกที่พระองค์ได้ดำเนินวิถีชีวิตสู่มรรคผลนิพพานมานานแล้วทางเส้นนั้นก็คือทางสายเอกพระบรมโลกเชษฐ์ที่ชี้แจงแสดงมา 2,000 กว่าปีแล้วไม่มีเจอจางหายไปจากโลกนี้เลยแต่ใครหนอจะทำโลกให้มันสว่างจิตใจมันมืดมนอนาถร้อยจิตตลอดเลยการชีวิตก็อับเฉาเบาปัญญาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ถ้าใครยึดเหนี่ยวรัตนตรัยไม่ได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวพึ่งทางจัดท่านผู้นั้นจะมองโลกและสุขใสจิตใจก็สะอาดจิตใจก็สงบสะอาดสว่างสงบปราลบธรรมได้แต่จิตใจไม่สะอาดแล้วมันจะเกิดความมืดแต่จิตใจสะอาดเมื่อใดมันจะเกิดความสว่างคือปัญญาเมื่อนั้นสามารถโดยจิตปราลบความสงบเงียบสงัดปฏิบัติธรรมนั่นแหละท่านจะสร้างกิจกรรมที่เป็นพฤติกรรมแสดงออกได้ดีมากแต่คนเราเดี๋ยวนี้พฤติกรรมไม่ดีแสดงออกหน้าสิดาออกมาทางกายก็ไม่ดีวาจาก็พุทธวาจาพุทธภาวะพูดเท็จพูดชอเท็จคำหยาบเพื่อเจอตลอดในการออกมาทางด้านวาจาอีกแล้วนี่แหละท่านทั้งหลายเพราะมันไม่สงบกายไม่สงบจิตชีวิตนี้ก็จะแล้งแค้นทำอะไรก็ไม่มีแบบแปลและแผนผังทำอะไรก็ไม่มีกฎเกณฑ์วิธีการเลยกลายไม่มีคนมีหัวมีหางไม่มีแบบฉบับแต่ประการใดศีลาจารวัดก็หมดไปการเจริญกรรมฐานต้องการจะหาที่สงบสมาธิเป็นร่มใหญ่ภายในย่อมลมเย็นเป็นสุขออกมาอย่างนี้จะไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์อีกต่อไปคนที่อยู่ร้อนนอนทุกข์หาความสุขไม่ได้นั่นคนนั้นไม่มีธรรมะไม่มีกรรมฐานไม่มีจิตเป็นหลักฐานไม่มั่นคงไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีหลักฐานนั่นเองคนเราเนี่ยขาดการเป็นตัวของตัวเองกลับไปเพ่งพึ่งคนอื่นต่อไปจิตใจก็ออกไปนอกรูนอกทางนอกขอบเขตขันธ์พัฒนสิมาจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็นอกขอบเขตไปอีกจะเป็นอุบาสกบาริกาก็ไม่มีกฎเกณฑ์วิธีการไหนเลยจิตใจของท่านจะเข้าภาวะสู่ความเป็นปกติได้การเจริญกรรมฐานต้องการภาวะอย่างนี้เจริญธรรมธรรมะแปลว่าทอรลมไม่ใช่ทอสระอำ
ไม่ใช่การทำแต่ธรรมะนี่เป็นสภาพชีวิตทำให้เกิดแสงสว่างของจิตที่ชีวิตจะได้ไม่เป็นหมันทำอะไรจะได้มีทรัพยากรชีวิตเป็นข้อคิดของธรรมเรียกว่าทรมเปลี่ยแปลว่าธรรมะธรรมะแปลว่าเกิดแสงสว่างธรรมะเกิดแสงความสงบจิตใจปราลบธรรมจะมีความรุ่งเรืองวัฒนาสถาสาพรตลอดการประวัติศาสตร์ตนชีวิตทันหามาการมาเจริญกรรมฐานบางคนมาสองวันเดินจงกรมยังไม่ได้กราบแล้วไปเอาอย่างอื่นอีกเนี้ยสับสนโอลมานฝ้าน้ำเหลวตลอดเลยการไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีสมาธิขาดปัญญาอย่างยิ่งศีลก็คือสติศีลก็คือสัมปชัญญะมีการรู้ตัวอยู่ตลอดทั้งลมจะหายใจเข้าออกพองหนอยุบหนอให้มันได้จังหวะยืนหนอให้มันได้จังหวะเพราะจิตมันเร็วต้องการจะให้จิตกับสติมันอยู่ด้วยกันมันจะช้าก็ช้าจะได้พลาสองเล่มงามใจเร็วด่วนได้พรามสว่างขาดหุจางพายเชื่อแม่พายพ่อพายตลาดตะวายใช้บัวจะเน่าพายเชื่อประพายมันตลาดตะวายใช้บัวก็จะเน่าแล้วพายจะอย่างไรโชคก็ไม่แก้หลุดแก่แก่ก็ไม่ขายเลยก็พายติดโซ่ตลอดไปติดโน่นติดนี่ติดงานโน่นติดงานนี่เลยความดีก็ไม่ได้ไม่สามารถจะถึงจะเสร็จอยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นได้เลยก็ลายสาระไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ยากนะถ้าท่านมีบุญวาสนาท่านจะทำได้ง่ายคนไร้บุญวาสนาเนี่ยจะทำไม่ได้เดินพอจะเดินจงกรมก็เกียจขี้เกียจไม่อยากจะสร้างความดีคนประเภทนี้กำลังชั่วไม่รู้ตัวความดีเนี่ยทำได้ยากไม่ใช่เป็นของง่ายต้องลงทุนความลำบากยากแค้นลำแค้นใจแต่ความชั่วเนี่ยชอบลงตัวหรือชอบลงทุนความสบายกินสบายนอนสบายตามน้ำเพลินน้ำใจตลอดตามใจตัวตลอดเลยไม่มีการขัดไม่มีการฝืนใจจึงขาดธรรมะธรรมะแปลว่าฝืนจิตให้มีสติให้ได้แต่ฝืนจิตไม่ได้ขาดสติสัมปชัญญะจะเลอะทะเลอะเทอะกลายเป็นคนเหลวแหลกแตกลานหาความสำราญไม่ได้เลยก็กลับไปอยู่ร้อนนอนทุกข์หาความสุขไม่ได้ตลอดชีวิตชีวิตนี้จะเป็นหมันชีวิตนี้ทรัพยากรชีวิตจะไม่เกิดขึ้นคือธรรมะในเมื่อทรัพยากรมีชีวิตดีพฤติกรรมก็แสดงออกบอกทางกายก็เรียบร้อยวาจาก็เพราะจะพูดจาก็เหมาะเจาะจะทำอะไรก็มีเหตุมีผลคนที่ไร้ธรรมะดูได้เลยปฏิบัติเลอะเทอะขาดกิจวัตรขาดการปฏิบัติหน้าที่ขาดการรับผิดชอบตัวเองในเมื่อการขาดการรับผิดชอบตัวเองแล้วไหนเอ่ยแล้วจะไปรับผิดชอบคนได้คนอื่นได้การเป็นพ่อเป็นแม่ครับไม่รับผิดชอบตัวเองนะแล้วท่านจะไปรับผิดชอบลูกได้อย่างไรไม่เป็นแกนนำความรู้ให้กับลูกไม่สามารถจะนำความคิดให้กับลูกไม่สามารถจะมีสติปัญญาจะแก้ไขให้ลูกดีได้ออกมาเป็นบทพวกกรอนบทธรรมดังที่กล่าวแล้วการปฏิบัติธรรมจึงยากยากสำหรับบุคคลที่ไม่สนใจคนที่ไม่มีศรัทธาแต่ไม่ศรัทธาแต่ขาดวิริยะขาดสติสัมปชัญญะไหนเลยแล้วท่านจะมีสมาธิจะมีสติที่จะแก้ไขปัญหาของท่านได้มิจะสร้างปัญหากับผูกปัญหาเดี๋ยวจะไปเก้าชงเสียแยกจะมีสติไปอย่างนั้นเลยขันห้าก็แตกแหลกลานรูปเวทนาทั้งยาทั้งขานก็ไม่เกิดขึ้นอะไรหนอรูปอะไรหนอตายชีวิตนี้คืออะไรต้องมีกายกับจิตรูปกับนามเท่านั้นที่เราจะต้องดำเนินงานชีวิตให้มีสติอยู่ที่จิตกายกับจิตก็ได้สามัคคีกันมีการแก้ปัญหาชีวิตเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างแน่นอนถ้าคนดีมีปัญญาก็จะสนใจสวดมนต์ไหว้พระที่เรามาจำวัดในโบสถ์เนี่ยหนึ่งก็ต้องการจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อสมัยพุทธกาลฟังโอวาทของท่านตอนเย็นก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งต้องการจะมาห้อมล้อมฟังโอวาทของพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าของเราเสด็จดับขันธ์นิพพาน2,000 กว่าปีแล้วจึงเป็นประเพณีให้เรามาทำวัดส
วดมนต์ไหว้พระเป็นต้นก็เป็นประเพณีนิยมของพุทธกิจ5ประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรามาสู่โรงอุโบสถโรงโบสถคล้ายว่าเป็นกำหนดของทันตกูดีขององค์พระจินสีสัตดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงมาเข้าเฝ้าทุกวันไม่ขาดกิจวัตรไม่ขาดการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเป็นชาวผู้ที่แท้จริงชาวผู้ที่จอมปลอมแล้วไม่อยากจะสวดมนต์ไหว้พระแล้วไม่อยากจะประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่ประการใดเลยก็แก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายกลับไปบ้านแล้วมันสวดมนต์เป็นนิดจงอธิษฐานจิตเป็นประจำอย่าทิ้งงานและหน้าที่โปรดรับผิดชอบตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นคือกรรมฐานจะแผ่เมตตาก็ต้องโอโหสิกรรมก่อนอย่าปลูกใจเจ็บปลูกพยาบาทข้าพยุเวงต่อท่านผู้ใดไว้ในจิตใจของท่านแต่จะแผ่เมตตาไม่ออกจะแผ่แต่อกุศลไปให้คนอื่นเขาแผ่ไปให้พ่อแม่ก็พ่อแม่ก็เดือดร้อนแผ่ไปให้ลูกลูกก็เดือดร้อนนั่นอกุศลกรรมถ้ามีเมตตาจริงไม่เจือจุปนด้วยโทสะแผ่ให้ลูกลูกก็ดีแผ่ให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ดีอกดีใจลูกได้ดีมีปัญญามีหลักฐานมีงานทำผู้ครองอันใดก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันมีมนุษยสัมพันธ์สังคมก็จะเกิดขึ้นทำนองนี้เป็นต้นถ้าบุคคลใดสนใจแต่ความดีแล้วมันจะไม่กลับไปที่ชั่วไม่ทำตัวให้หมองมัวและมัวเมาในจิตใจจะประการใดนี่ตรงนี้เป็นจุดธรรมะถ้าใครมาบวชด้วยการปฏิบัติธรรมจะเป็นโยมหญิงก็ตามก็สามารถจะโทษแทนพระเดชพระคุณบิดรมารดาได้อย่างสมค่าปรารถนาก็มาสร้างความดีให้พ่อแม่เราพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ำเดือดน้ำเหลืองสร้างความดีก็จะพบกับพ่อแม่ในการกตัญญูก็ตะเวทิตาทำให้ข้าวป้อนน้ำนมแม่ได้ชัดเจนใช้หนี้แม่ใช้หนี้พ่อสามารถจะให้ช่วยพ่อแม่ให้ตกให้ขึ้นจากนรกได้มีตัวอย่างอยู่มากหลายนี่แหละในการบวชของโยมหญิงโยมชายก็บวชแทนคุณบิดามารดาบวชให้ซึ้งใจเข้าไปถึงรสธรรมถึงจะรู้ว่าน้ำใจของแม่เป็นอย่างไรน้ำใจของพ่อเป็นอย่างไรกระทำถึงขั้นดำถึงที่ตามความดีถึงขั้นแล้วการจะจิตจะไม่กลับไปสู่ที่ต่ำจิตขั้นจะไม่ดำจิตขั้นจะได้งามจะเกิดแสงสว่างและเกิดความสงบจบด้วยหัวใจด้วยการมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่จิตใจตลอดนี่คือกรรมฐานที่เราได้มาเจริญการจะได้มากน้อยบ้างก็ตามขอให้ไปเจริญบ่อยๆทำติดต่อกันไปโดยเสมอต้นเสมอปลายคนเราถึงจะดีได้ถ้านอกเหนือจากนั้นดีไม่ได้เนี่ยดูในภาพปฏิบัติของเขาเราจะรู้ว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีดูเดียวๆไม่ได้ต้องดูนานๆดูคำพูดที่จริงไหมดูประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมเขาแสดงมาอย่างไรหนักเข้าก็จะรู้ได้ว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีตัวดีสี่ห่างประการใดต้องอาศัยดูเวลานานดูเดี๋ยวเดียวก็จะไม่รู้เดี๋ยวก็แสดงออกให้เราทราบจนได้คนนี้พูดไม่จริงคนนี้พูดเลวแหลกแตกลานคนนี้อัจฉริยะสายไม่ดีคนนี้หาความดีบ่มีได้จะออกมาชัดเจนมากอย่างนี้เป็นต้นขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อจะสร้างกิจกรรมและพฤติกรรมแสดงออกมาให้คนอื่นเขาเห็นว่าเรามีธรรมะมีสัจจะเมตตาสัมมาสีมีวินัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีระบบมีระเบียบเรียบร้อยทุกประการไม่ใช่เพียงรู้ระเบียบระบบแต่ไม่มีระบบขาดระเบียบไหนเลยท่านจะเพียบโดยวินัยจะทำอะไรก็เสียหายทำอะไรก็แหลกลานนั่นแหละทรัพยากรชีวิตก็ตกไปชีวิตท่านจะไม่มีค่าเวลาของท่านจะไม่มีประโยชน์ต่อไปอีกแล้วเวลาเนี่ยนับว่ามีประโยชน์มากกับทำเวลาให้มันตกไปโดยไม่มีอะไรเหลือไว้แม้แต่ความดีก็ยังไม่เหลืออยู่มีแต่ความชั่วติดตัวไปเท่านั้นในอนาคตทั้งปัจจัยภพภายเบื้องหน้าสุดต่อไปขอความสุขสวัสดีงอกงามไพบูลย์ในพระศาสนาจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้ใคร่ธรรมทุกท่านขอท่านจงเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่งอกงามไพบูลย์วัฒนาสถาพรเจริญรุ่งเรืองต่อไปขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนาสุขาภละปฏิภาณธนาจารย์สมบัตินึกคิดถึงประการใดสมความมุ่งมากปรารถนาโดยการทุกลูกทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญ
สัพพะโลกขาวิมิมวนตัวจังสัจจังตัมปวันจิตโตสัมภเวรามาติตันตัวเนียมปุตตัวจัตุวังเนียโยวิวันจันตุจัมมาโรโคมจัตุมาเตมะวันวันตะลายโยสุภิเรียนโยโกนมะวะอภิวันนันทิเรตาเนจังบุญทางปัจจายิโนจันตารุตังตังวาจันติอายุวันโนสุขังอาลังอายุโทมพลาโทเทียนวันนาโทปฏิปานาโทสุขันตังเมฆาเวียนสุขันโตอธิธรรมอายุงคาสวามรังวันสุขันตปฏิปานาโท